จันทร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา 9:00 นนางศรีพันธ์สัตย์ศรีสมิทธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด1อำเภอ1ชมรมณห้องประชุมโพทองสารกลางจังหวัดอ่างทองนางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยกล่าวว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินภารกิจในการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้พันธกิจสภากาชาดไทยซึ่งมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์คือการบริการทางการแพทย์และสุขอนามัยการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนการจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาบันการศึกษาสังกัดต่างๆได้ทราบและพิจารณาสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดขึ้นตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสายุวกาชาดในความรับผิดชอบต่อไปดังนั้นสำนักงานยุวกาชาดจึงได้กำหนดดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด1อำเภอ1ชมรมขึ้นเพื่อเชิญชวนให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสถานศึกษาหน่วยงานพัฒนาเยาวชนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นต้นเข้าร่วมโครงการโดยมีเป้าหมายให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด1อำเภอ1ชมรมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายในปีพุทธศักราช2557และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจำนวน50คนณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพบุษรานาคะสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน